วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเพื่อทรงเครื่องฤดูร้อน